ก็จะมีหนังสือเล่มนึงนะครับได้นำเสนอว่าอนุกรมเลขาคณิตแบบก้าวหน้าเนี่ยอนุกรมก้าวหน้าเลขาคณิตขออภัยเขียนผิดนะครับอนุกรมก้าวหน้านะครับเลขาคณิตไม่รู้เขียนถูกเขียนผิดนะสาระสำคัญมันคือที่ว่าเขาบอกว่ามันคือ1บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน8บวกจุดๆๆและก็บวกพจน์อันดับใดๆก็ตามนะครับก็จะได้ลักษณะของส่วนนะครับไปตามความสัมพันธ์คือ2ยกกำลัง n ลบ1และก็บวกต่อไปครับอันนี้ก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5 6 7 8 9 10พจน์ที่ n แล้วก็พจน์ต่อไปการใช้ก็คือจะเอากี่พจน์ล่ะดังนั้นเขาก็จะมีสรุปสูตรนะครับในการแก้ปัญหาแบบนี้ว่าผลรวมพจน์ที่ n พจน์ n ก็คือพจน์ใดๆนะครับสรุปสาระสำคัญแล้วมันได้อย่างนี้ครับขออนุญาตดูโพยนิดนึงนะครับลืมนะครับอีกหนึ่งนะครับก็คือเศษ1นะครับลบเศษ1ส่วน2กำลัง nส่วน1ลบ1ส่วน2นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับจัดการปัญหาแล้วนะครับใช้ปัญหาของเศษส่วนนะครับแก้ไขได้เป็น2นะครับลบเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1อ่ะอันนี้เฉลยเรียบร้อยเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องหลงประเด็นไงผมต้องการคำตอบตรงนี้มากกว่าอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าผลรวมพจน์ที่ n นะครับก็คือจะรวมกี่พจน์ล่ะจะร้อยเป็นพันพจน์จะเอ็นพจน์ได้เป็นแบบนี้ทีนี้มันหมายความว่าอะไรเรามาดูกันอีกนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าพจน์มันมากขึ้นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้น1ส่วน2กำลัง n ลบ1ถึงมันจะเป็นพจน์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้น2 4 8ลองนึกภาพนะครับเลขมันต้องมากขึ้นเรื่อยๆป่ะส่วนเลขมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันอยู่ตรงตำแหน่งส่วนดังนั้นพอเป็นส่วนกลับอะเหมือนเมื่อตอนช่วงแรกของคลิปอะเลขมันจะกลายเป็น 0.00000 ดังนั้นไอ้พจน์เนี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆยิ่งเลขมากอะ n ยิ่งมากนะครับยิ่งมากหรืออินฟินิตี้เลยหรือเข้าใกล้อินฟินิตี้เลยเช่น2ยกกำลังอินฟินิตี้เลยนะครับหุ้ย2ยกกำลังอินฟินิตี้มันต้องมหาศาลแน่เลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมครับมันเป็นส่วนเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นส่วนอินฟินิตี้พลิกขึ้นมามันประมาณใกล้ศูนย์มันก็จะส่งผลให้ได้ใกล้ศูนย์ครับดังนั้นมันก็จะเหลือพจน์โดดเดี่ยวอยู่พจน์เดียวก็คือ2นั่นเองสรุปนะครับเราก็บอกไปเลยว่าสรุปดังนั้นถ้า n นะครับมีค่าเข้าใกล้อันนั้นแล้วก็ล้อมรอบอนุกรมดังกล่าวเลยครับเขียนไปเลย1บวกเศษ1ส่วน2บวก1ส่วน4บวก1ส่วน8บวกจุดๆบวกเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1บวกต่อไปแล้วก็วงเล็บปิดให้คำตอบเป็นถ้ากรณี n เป็นอนันต์นะครับก็คือ2นั่นเองนี่คือการใช้ลิมิตอธิบายแทนคำพูดแทนประโยคเขียนทำให้รู้เลยว่าอ๋อถ้า n มันมากจนถึงอินฟินิตี้เว้ยผลลัพธ์มันเป็น2โอเคไหมครับ